เข้มข้นหยุดไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยอร่อยมากนี่คืออร่อยต้องแชร์นะครับค่ะและย่านนี้คือย่านลาดมะพร้าวกม2รามอินทราคุณผู้ชมไกลจริงๆคือวันนี้เราไม่ได้มาซื้อของในตลาดแต่เราจะกินของรอบตลาดคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วถูกต้องครับผมอร่อยจนห่อออกนอกโลกไปเลย หรือมีอีกในนึงก็คืออร่อยแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วก็โดนถีบ ไม่ใช่ อร่อยแบบห่อนอกโลกเฮ้ยวันนี้มึงหัวร้อนแห้งๆอ่ะเหนื่อยเย็นแล้วอ่ะมันใกล้เวลานอนแล้วอ่ะเออวันนี้อร่อยต้องแชร์เรามาแบบค่อนข้างดึกนะใช่มาเทปเย็นใช่เพราะอะไรถูกแล้วเพราะไม่เกี่ยวตลาดเขาเปิดเย็นอันนี้คือมัสมั่นไก่คุณผู้ชมนี่คือซุปเนื้อน้ำใสๆคุณผู้ชมดูนี่อันนี้เกาเหลาเกาเหลาเนื้อเกาเหลาเนื้อครับแล้วดูคุณความยุ่ยเดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาชิมและก็ข้าวหมกไก่กันก่อนเลยดีกว่าเอานี้เลยแอบใส่น้ำจิ้มให้แล้วเบาๆอุ้ยสีเขาเข้มมากเลยนะว้าวหอมจริงๆมันไม่ว่าใส่น้ำจิ้มเลยเราอ่ะมันเลยไม่รสชาติเลยนี่ข้าวแห้งๆไปนิดนึงรสชาติดีใส่กะหรี่มาทั้งโลกแล้วกะหรี่ทั้งโลกอยู่ในจานนี้แบบเข้มมากดูเสื้อมันดิยังไม่เข้มเท่าเออไก่ไงไก่ไก่โอเคโอเคแปลว่าอะไรคุณผู้ชมไม่เข้าใจโอเคคืออะไรทำไมเราต้องกินได้อ่ะสำหรับเราเนี่ยไก่ต้องนุ่มกว่านี้ไม่ได้แย่ว่าโอเคก็กินได้ไก่หอมแต่ต้องนุ่มกว่านี้อ่ะมาซุปคุณผู้ชมซุปอะไรนะไอ้พวกต้มเล้งเหรอไม่ใช่ไอ้ซุปขาไก่ที่มาใส่เนี่ยที่มาใส่เนี่ยต้มแซ่บเหรอเออต้มแซ่บต้มแซ่บเออแล้วมันจะเปรี้ยวๆคุณผู้ชมใช่ต้มแซ่บเฮ้ยนี่ดีเฮ้ยเดี๋ยวเนื้อมันกินได้เหรอเนื้อเหรอฮะก็เลยว่าแอมจะเปลี่ยนใจจะชิมซอสใหญ่เลยเปื่อยแต่ยังไม่สุดไม่ทานน้ำซุปดีนะอันนี้เป็นมัสมั่นไก่จ้าเดี๋ยวมึงไม่รอซุปกูหน่อยเหรอเต็มปากกูเลยกูรีบอะยังไงคะพี่ตาดีดีแซ่บแซ่บแซ่บน้ำซุปอะเรากินน้ำซุปเราแบบเราว่าเราชอบเลยอะดีว้าวแล้วก็จะหันมากินเนื้อค่อยๆเริ่มจากน้ำซุปก่อนอีกสักคำไม่ได้พอแล้วมัสมั่นเนื้อไม่แต่ปกติอะจะบอกว่าเราเป็นคนแบบเราไม่กินเนื้อดังนั้นเราจะเหม็นแต่ว่าเมื่อกี้กินไม่เห็นได้กินเนาะใจมึงไม่โฟกัสความเหม็นไงไม่เพราะว่าด้วยความที่เขาใส่อะไรอ่ะพวกใบหอมเจียวพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกใบผักอะไรวะเขาเรียกอะไรวะผักชีหรอก็เลยแบบดับกลิ่นมาคุณผู้ชมมามัสมั่นไก่ครับค่ะตัวพริกแกงเขาเข้มข้นมากเหมือนกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะมันหอมมากอันนี้ดีเขาใส่ขิงด้วยมันเลยทำให้มีกลิ่นแบบหอมร้อนตัดความคาวว้าวหอมมากเลยว้าวเฮ้ยนี่ดีจริงมากกินไม่ได้เลยอ่ะหอมอร่อยว้าวจริงแกลองเกาเหลาเนื้อสิเข้มข้นผู้ชมดูเนื้อเขาดิว้าวมันคือเนื้อตุ๋นที่นุ่มมากคือถ้าใครที่ชอบกินเนื้อเนี่ยพวกเกาเหลาอะไรเงี้ยแนะนำเลยเกาเหลาเนื้อด้วยความที่มันเป็นเนื้อไงลูกชิ้นนี่แบบบอกเลยว่าบอแหลกเลยกรอบมากดีอ่ะดีสำหรับร้านนาเดียอร่อยเหาะค่ะแชร์แอปแปแชร์มัสมั่นไก่ค่ะตั้มซ่าแชร์มัสมั่นไก่แชร์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับผมโอเควิธีการเดินทางค่ะอยู่ตรงข้ามโลตัสเอ็กซ์เพรสเลยนะคะร้านใหญ่โตหมู่ร้านเข้ามาได้เลยจ้ามันคือ3แยกไงเออไม่ต้อง3แยกพอดีสังเกต3แยกแล้วร้านไฟสว่างยิ่งกว่า7ค่าไฟเดือนละ 25,000
เราเดินผ่านเราจะถึงก็ต้องแวะเพราะว่าคนซื้อเยอะมากเอาไข่สด10ฟองค่ะเอาบัวลอยใส่ไข่นี่นึงค่ะผู้ชมวัตถุดิบของเขานะครับสังเกตได้ว่าเนื้อแน่นๆเผือกคือเผือกฟักทองคือฟักทองไข่ลูกแดงแป๊ดแถมแจกหนังสือฟรีด้วยไปดูแล้วมั้ยไปดูในร้านกันดีกว่าไปคือที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแป้งแบบปั้นสดแล้ววันต่อวันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันเลยแบบมีความนุ่มนวลดูดิไม่ไหวละคือตอนนี้ถ้ามีใครดึงช้อนนี้ไปวิ่งไปตบหน้าพี่อยากกินมากที่ชื่อว่าเป็นจรงเนี่ยเป็นเพราะว่าแป้งของเขาเนี่ยมีทั้งหมด5สีอยากกินฮะกินอร่อยมากพักกองที่นี่ว้าวคือหอมจริงๆอร่อยมากซื้อกี่ชุดฮะชุด1เอ้ยตัวเลขเขาไม่มีใครพูดกันหรอกเหมือนเดือนนั่นแหละชมดูมะพร้าวจริงว่ะแล้วไข่เนี่ยมันมีทั้งแบบไข่หวานกับไข่เค็มซึ่งเราก็เลือกมาทั้งแบบไข่หวานไข่เค็มขายเนี่ย5โมงเย็นถึง3ทุ่มแต่นี่6โมงตรงแป้งสุดท้ายแล้วแป้งคือหม้อสุดท้ายแล้วว้าวหยุดไม่ได้จริงว่ะดีว่ะเต็มจิบไม่จิบว้าวหอมมันอร่อยไม่หวานเกินไปแพ้เลยสำหรับร้านบัวลอยเบญจรงค์รามินทากม2แพ้ค่ะวิธีการเดินทางอยู่ตรงข้ามร้านนาเดียเลยเยื้องๆกันน่ะซึ่งนาเดียอยู่ตรงข้ามโลตัสแปลว่าร้านนี้จะต้องอยู่ใกล้ๆกับโลตัสโอเคตามนี้มาเลยจ้านี่เราโชคดีมากที่มาตอนที่แบบคนน้อยปกติคือล้นร้านมากใช่มามันยังเพิ่งจะ6โมงไงทีนี้คือเส้นบะหมี่เขาคุณผู้ชมว้าวอุ้ยมันดูเล็กๆอ่ะเส้นอ่ะที่นี่ซิกเนเจอร์ของเขาไม่ใช่เส้นแต่คือชามที่สูงเกินกว่ามาตรฐานกำหนดสูงชิบหายนึกว่าโอ่งใช่ไก่ตุ๋นเขาว้าวนี่ยังไม่ปรุงนะไม่ปรุงเลยว้าวแจ็คบินเลยไปกลับบ้านละเขารู้ไงจานเขาสูงไงโอ้ร้านนี้รู้ใจเป็นไงเฮ้ยคุณดีคุณผู้ชมข้นข้นแล้วหอมเครื่องพะโล้มากไม่ใช่น้ำใสไก่กลางอะไรเลยโอ้นี่นี่ไก่เขานุ่มมากตีนไก่นะยุ่ยจนโอ้โหยุ่ยอ่ะเข้าใจป่ะเนื้อยุ่ยอ่ะคอเยอะชิบหายคุณผู้ชมอยากสั่งตีนอย่างเดียวมาสัก20ตีน50ตีนแล้วมานั่งดูดเกรงใจโรคเกาที่จะเกิดขึ้นมาช่างแม่งอร่อยมากตีนดีมากคุณผู้ชมว้าวเราชอบเส้นบะหมี่ของเขานะเส้นอย่างเงี้ยถ้าไปทำแพงอ่ะน่าจะอร่อยเล็กๆเดียวเฮ้ยดีว่ะคุณผู้ชมตีนดุ้ยมากน้ำซุปหอมเพอร์เฟคแกไปแชร์ว่าวิธีการเดินทางค่ะอยู่ปากซอยลาดปลาเขา78นะคะหลังตลาดเลยลุมพินีคอนโดเลยข้างหลังข้ามเลยมาเลยจ้ะแชร์ค่ะมาถึงร้านแซ่บๆกันอีกร้านนะครับผมยำปูแซ่บจ้าร้านนี้นะครับขายหลักๆคือยำมะม่วงวันนี้เราจะสั่งยำมะม่วงปูม้าคุณผู้ชมเมนูเด็ดที่ขายดีมากๆที่นี่ซึ่งเขาก็มีไซส์ S M L แล้วก็ XL ด้วยไปดูกันอ
ันคือยำปูม้าใช่ไหมใช่เฮ้ยแซ่บว้าวแต่ว่าเป็นชุดใหญ่กินด้วยกันไหมครับเฮ้ยกินด้วยกันไหมครับว้าวเสียงหัวล้ออ่ะดูแบบโรคจิตแซ่บของเราแต่อันนี้แซ่บนู่นแซ่บกว่ามะม่วงเขาจะเปรี้ยวพอดีเว้ยนะว้าวความหวานอยู่ตรงนี้เว้ยยังไงหวานเวอร์ว้าวแต่ปูเขาแข็งโป๊กเลยว่ะเขาเพิ่งมาจากตลาดเลยเอามาจากอ่างศิลาเนี่ยฮะหวานแต่แข็งแต่หนูชอบไหมชอบอะไรแข็งเอากินดิฮะเร็วแม่กินดูลงมาคุณผู้ชมคืออย่างงี้ไอ้เซตเนี่ยนะมันคือเซตที่แบบค่อนข้างใหญ่ถ้าจะแบบกินคือแบบต้องปาร์ตี้กันสามีภรรยาแล้วก็ญาติญาติอีกสักคนสองคนเขาบอกว่าไอ้ชุดโปมาเล่นกล้ามเนี่ยคือมันเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าด้วยความที่กรอบมันใส่ไม่พอรสชาติดีมากเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มพอดีว้าวไปเลยกินอย่างเงี้ยหรอเพื่ออะไรวะเขาจะดูเห็นฟีลลิ่งของการกินไงว่าแบบเฮ้ยอร่อยจริงเปล่าวะตอแหลหรือเปล่ารายการอื่นไม่รู้แต่รายการเนี้ยเรียวๆเต็มร้อยให้ร้อยให้ร้อยเลยจริงๆอร่อยมากคุณผู้ชมเขามีบริการส่งไลน์แมนค่ะมีส่งลาลามูฟใช่ไลน์มาสั่งได้เนี่ยไลน์ไม่ไหวแล้วยำปูแซ่บยำปูแซ่บยำปูแซ่บชอบความที่แม่ค้าตะโกนไล่หลังออกมาแอดยำปูแซ่บค่ะแพ้ค่ะแพ้ป่ะเขายังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะยำมะม่วงหอยนางรมยำมะม่วงกุ้งสดอะไรอย่างงี้ว้าวสั่งได้มีกุ้งด้วยใช่แพ้ค่ะสวัสดีเงินสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับเข้ามาซอยลาดประเขา78แล้วอยู่ขวามือเลยเจอเลยตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเปิดตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ถึง 5:00 น. จ้ามาได้เลยอร่อยติดตุ้มโรตีจะโรตีจะโรตีอันนี้มันไม่ใช่อย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะชื่อร้านว่าโรตีใบเตยปริ้ง wow. แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นมิสเตอร์โรตีใบเตยโอ้ปวดหัวกับชื่อร้านแล้วเนี่ยเขาเปิดมานานกว่า 3-4 ปีแล้ว wow. ซึ่งถ้าเกิดใครเคยดูเทปที่เราไปฝรั่งเศสโฮมวิลเลจโฮมวิลเลจจะเห็นว่าเราก็เคยมาแล้วแต่ตรงนี้มันเป็นออริจินอลเป็นแบบที่แรกของเขานี่คือจุดที่ไม่ได้พูดกับเราจุดนี้คือจุดที่โปรดิวเซอร์ของเราสมัยวัยกระต่อเคยมาต่อแถวซื้อใบเตยโรตีโรตีใบเตยเมื่อก่อนเนี่ยโปรดิวเราก็ผอมๆใช่พอกินโรตีร้านนี้ปุ๊บตอนนี้เป็นอย่างนี้เลยชอบความไวของตากล้องจริงเลยยังไงช็อตนี้ก็ต้องติดแน่นอนมาผู้ชมมาดูบรรยากาศร้านแบบออริจินอลว่าเป็นยังไงครับเชิญของเราคือกล้วยไข่นั่นเองนะครับกล้วยและไข่ไม่ใช่กล้วยไข่ชมดูนี่คือตำนานของโรตีคุณผู้ชมคือเกลียดตัวเองที่แบบเคยกินแล้วก็ต้องทำหน้าเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่กินเข้าไปเกลียดตัวเองที่หลงรักเขาไปแต่หัวใจเราก็ยังเป็นของเราอยู่เฮ้ยยังเดี๋ยวก่อนดิเหมือนที่โฮมไปเลยแป้งแบบกรอบแล้วก็หอมใบเตยหาไหนก็เหมือนกันอ่ะถ้าอยากกินสะดวกสะดวกไปโฮมวิลเลจถ้าอยากมาซึมซับบรรยากาศความเป็นออริจินอลมาที่ตรงเนี้ยคิวนานนิดนึงมันเยอะมากจริงคิวนึงนี่เราประมาณสักกี่นาทีก็ถ้าคนเยอะๆก็บางทีก็ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าบางทีไม่ช้ามากเพราะพี่ก็จะทำไวอยู่แล้วทำไวอยู่แล้วปกติพี่เขาพ่นเสร็จไวอยู่แล้วชอบฟิวไหนถ้าชอบฟิวรอมานี่ถ้าชอบฟิวไม่รอไปนู่นนั่งแอร์เย็นสบาย
แชร์เหมือนเดิมอร่อยไม่ว่าสาขาไหนก็อร่อยเหมือนกันยังไม่หมดมีออริจินอลอีก2อันอร่อยมากไม่เตยหอมมากคุณผู้ชมไม่ได้ใส่ไข่ธรรมดาแบบธรรมดาไม่ใส่ไข่15 บาทแป้งออริจินอลนี่มันโคตรดีหอมนอกนุ่มในอ่ะแล้วไม่นุ่มทางดังมันนุ่มแบบออกเหนียวๆนิดนึงคือแบบกินกระดาษได้เลยอ่ะอร่อยแซ่บเอาแหละตรงนี้แหละดีผู้ชมมากันได้ค่ะสำหรับร้านมิสเตอร์โรตีใบเตยจ้าแช่ค่ะกูไม่ขอเสียงแบบเมื่อกี้แช่ค่ะมันดึกแล้วเส้นทางการเดินทางค่ะอยู่ในตลาดกม2เลยตรงข้ามกับเทสโก้โรตัสเอ็กซ์เพรสเยื้องๆกับร้านนาเดียข้ามตลาดเลยใกล้ๆตลาดมาเลยจ้าแกและนี่คือทั้งหมดของตลาดราชประเขากม2รามอินทราคือไม่ดีจริงๆอยากจะแบบมาซื้อบ้านอยู่แถวเนี้ยไม่เราอยากจะยกตลาดนี้ไปเปิดเครื่องข้างหน้าบ้านไม่เราต้องย้ายบ้านมาอยู่ขายตลาดไม่ได้ไม่ได้มันยากเกินไปคือของกินมันเพียบแล้วแน่นแล้วอร่อยทุกร้านและวันนี้ดีทุกร้านเพอร์เฟคทุกร้านเลยใช่และยังไม่หมดบอกเลยรอบหน้าสัญญาว่าจะพามาซ้ำที่นี่อีกหนึ่งครั้งเกี่ยวก้อยร้านเยอะจริงๆแล้ววันนี้ฝากรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับติดตามกันได้ที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์เว็บไซต์ปักกะบูร์ดทีวียูทูบพิมพ์ว่าปักกะบูร์ดทีวีไลน์อย่าถามนอกเหนือสคริปต์คุณผู้ชมเฮ้ยวันนี้ตอนนี้เรามี Twitter แล้วคุณผู้ชมพิมพ์ว่าอร่อยต้องแชร์ไปรีทวิตกันไปฟอลโล่กันเยอะๆนะครับผมวันนี้ตั้มซ่าและแอมแปรลาไปก่อนสวั